สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลิ่นเหม็นคุ้งอดีตดีเจดังดับปริศนาในห้องเช่าศพที่3หรืออาทันช็อกไดอารี่เมื่อเวลา2นาฬิกาวันที่6มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองระยองรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่าหมู่ที่2ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลระยองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวจึงเข้าไปตรวจสอบได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยคละคลุ้งภายในห้องพบศพผู้เสียชีวิตขึ้นอืดจนน้ำเหลืองไหลนองเต็มพื้นตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันก่อนจะนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลระนองตรวจสอบภายในห้องทราบว่าผู้ตายชื่อในยามโยศรีอายุ77ปีอดีตดีเจชัยยาเสียงหล่อผู้จัดรายการชื่อดังของระยองในอดีตแต่หายจากวงการไปนานแล้วและยังพบไดอารี่ของผู้เสียชีวิตที่บันทึกไว้ว่าผีเต็มห้องนอนทุกคืนที่ผมอยู่เป็นที่วัดเก่าเจ้าที่เขาแรงไม่รู้ทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริงๆพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้จะทำอย่างไรทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมดทั้งกลางวันและกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตายนอกจากนี้ภายในห้องมีการเขียนตัวหนังสือไว้บนผนังว่ารักกันไว้เถิดใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เหมือนพี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยผมไม่โกรธใครอีกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและยังมีการเขียนบันทึกอาการเจ็บป่วยที่สุดแสนทรมานไว้อีกด้วยจากการสอบถามเพื่อนบ้านต่างก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนพูดจาไพเราะโดยไม่มีใครทราบว่าลุงเสียชีวิตเพราะห้องอยู่ห่างกันและปกติผู้เสียชีวิตมักอยู่แต่ในห้องจะออกมาก็ตอนไปซื้ออาหารและไปพบแพทย์ส่วนเรื่องวิญญาณทุกคนต่างก็พอทราบมาว่าบ้านหลังดังกล่าวมีคนเสียชีวิตมาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ